สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสวยหล่อกันทั้งบ้านสำหรับครอบครัวของพิษทองเจือกับภรรยาเจ้งวิไลรัตน์ที่มาพร้อมกับลูกทั้ง3คนอย่างน้องเซย่าน้องมีย่าและน้องโรเตอร์เดเราก็ได้เห็นความน่ารักการสอนลูกๆของครอบครัวนี้มาโดยตลอดซึ่งล่าสุดแม่เจ้งก็ได้โพสต์คลิปขนาดที่คุณพ่อสอนน้องเซย่ายิงปืนแต่เป็นปืนปลอมของกองละครทั้งท่าจับปืนท่ายืนพร้อมระบุข้อความสุดตื่นเต้นว่าหนูเป็นเด็กตัวโตใจดีเลยชอบโดนคนใจร้ายรังแกป้าๆก็เลยสอนให้หนูป้องกันตัวเองจากคนใจร้ายบ้างนะคะสังคมมันน่ากลัวคนดีก็เยอะคนเลวก็เยอะที่น่ากลัวสุดๆก็คือพวกคนที่ดูภายนอกดีๆพูดจาดีๆแต่ภายในไร้เกินจะคาดคิดหนึ่งในหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ก็คือต้องสอนให้ลูกเป็นคนดีและเอาตัวให้รอดจากสังคมที่น่ากลัวขึ้นทุกวันทุกวันเรียนรู้ประสบการณ์แย่ๆเพื่อวันข้างหน้าเราจะได้แกร่งขึ้นนะคะปืนสำหรับถ่ายละครนะคะไม่ใช่ปืนจริง